อ่ะมาที่คู่กรณีคู่นี้กันหน่อยค่ะจะเรียกว่าคู่ก็ไม่ได้เพราะกลายเป็นกลุ่มเป็นพันๆคนที่มากระเทยไทยและกระเทยฟิลิปปินส์นะคะศึกศักดิ์ศรีนี้ดูเหมือนจะจบลงได้ด้วยดีเพราะว่าทางฝั่งฟิลิปปินส์ค่ะก็ออกมาบอกว่าจะขอเจรจาขอพูดคุยไกล่เกลี่ยพร้อมขอโทษด้วยแล้วก็มี2คนนะคะเป็น2ฟิลิปปินส์ถูกแจ้งข้อหาแล้วตอนนั้นที่สังคมสงสัยว่าเอ๊ะจะโดนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคลิปก่อนหน้าต้นเรื่องเลยก็คือก็ทางฝั่งฟิลิปปินส์ไม่ใช่หรอที่ไปรุมทำร้ายทางฝั่งไทยก่อนโดนแจ้งข้อหาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่มาดูจังหวะนี้กันค่ะตอนที่เขาพูดคุยเจรจาจับไม้จับมือ I just want to say sorry to all of Thai people especially to all of my fellow Filipinos ครับนะคะAll the people who involved here, I just want to say sorry. It's just a misunderstanding because of the language barrier. But this is the best lesson for us. I hope everything will be okay. Kapunahap. วันนี้ขอโทษคนไทยนะคะแล้วก็บอกว่ารักประเทศไทยรักคนไทยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดเป็นเรื่องของกำแพงด้านภาษาใช่ไหมที่เขาบอกอะค่ะนี่แหละเป็นนาทีที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์2คนนะคะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหลังจากร่วมกันไปรุมทำร้าย6คนของไทยค่ะเมื่อคืนของวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาตำรวจนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลแขวงปทุมวันแล้วตลอดทางอย่างที่เห็นนี้นะคะที่ผู้ต้องหาพยายามจะสื่อสารออกมาเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าขอโทษคนไทยเสียใจมากแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยนะคะบอกว่ารักเมืองไทยรักคนไทยจากนั้นขึ้นรถตู้ของตำรวจแล้วก็เดินทางออกจากสน.ลุมพินีทันทีทีนี้ส่วนการเจรจาไกล่เกลี่ยค่ะผู้ต้องหาชาวไทยที่ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายฝั่งกระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็มาพบกับพนักงานสอบสวนที่สน.ลุมพินีเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยกับทางตัวแทนของฟิลิปปินส์ด้วยหลังการเจรจาค่ะฝั่งผู้ต้องหาชาวฟิลิปปินส์ก็ขอโทษบอกอยากจบปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ต่อจากนี้เป็นเพื่อนกันได้ไหมขณะที่ผู้ต้องหาชาวไทยก็ขอโทษเหมือนกันนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเกิดจากการใช้อารมณ์แล้วก็จะขอบคุณที่อีกฝ่ายไม่เอาเรื่องทางคดีด้วยที่สำคัญค่ะเรื่องเงินชดใช้ต่างๆงานการใช้เงินส่วนตัวในการช่วยค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 10,000 บาทหลังเจรจาจบนะคะฝั่งของฟิลิปปินส์ก็ยืนยันว่าไม่โกรธค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวก็เลยถือโอกาสถามนะคะว่าหลังจากนี้คุณยังกล้าจะกลับมาประเทศไทยอยู่หรือเปล่าทางฝั่งของฟิลิปปินส์บอกว่าหลังจากนี้นะคะจะเดินทางกลับเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีแพลนจะกลับมาในประเทศไทยทางฝ่ายไทยเองก็ยืนยันว่าประเทศไทยยังยินดีต้อนรับนะจากนั้นค่ะจับไม้จับมือกันเป็นที่เรียบร้อยแถมยังมีการไหว้ขอโทษกันด้วยนะคะมีโผกอดด้วยบางช่วงนี่อ่ะคือคุณแชมป์ที่โดนข้อหาไปทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็ฝั่งฟิลิปปินส์แล้วเมื่อสักครู่คุณบุญเส้นใช่ไหมคะที่เป็นคนเจรจาที่หน้าโรงแรมคืนนั้นอ่ะที่มีคนไปสังเกตว่าเธอขยิบตาด้วยอ่ะระหว่างเจรจานะคะก็ถือว่าบรรยากาศดีนะคะคุณผู้ชมแต่เรื่องของคดีก็ยังคงต้องว่ากันไปค่ะทางด้านพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ท่านบอกแบบนี้ว่าคดีนี้ต้องแบ่งเป็น2เรื่องนะคดีแรกคือคดีที่แก๊งกระเทยฟิลิปปินส์รุมทำร้ายกระเทยไทยและขโมยเงินที่มีเงินหายไปด้วยอันนี้1คดีค่ะนะคดีนี้มีฟิลิปปินส์ตกเป็นผู้ต้องหา3คนตำรวจตามจับมาได้แล้ว2คนหลบหนีไป1คนซึ่ง2คนที่จับได้เนี่ยนะคะก็คือ2คนที่ถูกส่งฟ้องแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บส่วนอีกคดีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระเทยฝั่งไทยก็ไปทำร้ายกระเทยฟิลิปปินส์นะคะก็เลยทำให้สาว2สาวชาวฟิลิปปินส์เนี่ยได้รับบาดเจ็บคดีนี้ผู้ต้องหาชายชาวไทยโดนข้อหาทำร้ายร่างกายไปแล้วก็คือคุณแชมป์นะคะแล้วก็ประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้วทั้ง2กรณีนี้ที่เกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายยินดีเจรจาไกล่เกลี่ยกันเพื่อให้จบเรื่องค่ะซึ่งเมื่อตอนนี้เรื่องจบในชั้นสอบสวนแล้วก็คงไม่ต้องส่งขึ้นศาลเพราะเป็นคดีละหุโทษรวมถึงมีการประสานไปที่กระเทย6คนของคดีแรกว่ามีความประสงค์จะเข้าสู่พรบ.ไก่เกลี่ยด้วยหรือไม่ค่ะพูดถึงในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวานทางผู้เสียหายเนี่ยได้มีการประสานกับทางสันทูตนะครับ
จริงๆโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ติดใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ติดใจเหตุที่เกิดขึ้นและประสงค์เข้าสู่พรบไก่เกลี่ยเพื่อให้สามารถจบได้ดีทั้งสองฝ่ายครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีครับตัวเขาเองเสนอยินยอมชดใช้หรือว่าอะไรยังไงคือที่เท่าที่ทราบจากท่านศาลทูตเนี่ยตัวเขาเองไม่ติดใจกับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแต่เนื่องจากว่าตามกฎหมายเนี่ยจะต้องเข้าสู่พรบไก่เกลี่ยก่อนถึงจะสามารถจบในชั้นของพนักงานสอบสวนได้ครับส่วนอีกคดีค่ะที่ผู้เสียหายคนไทยไปแจ้งความกับกลุ่มฟิลิปปินส์นะคะคดีชิงทรัพย์ก็คือกระเป๋ากับสร้อยทองตอนนี้ต้องเรียกผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มค่ะเพราะว่ายังให้การเรื่องพฤติการความผิดยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการกระชากเป็นการทำหล่นหายแล้วเขาหยิบหรือยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะคะว่าเขาข่ายความผิดตรงไหนยังไงบ้างส่วนทางฝั่งของฟิลิปปินส์ค่ะที่เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ท่านบอกว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าที่ออกไปอ่ะกลุ่มนั้นเป็นผู้ก่อเหตุด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าหากพบว่าเกี่ยวข้องก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ดีท่านย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งมีการพูดคุยกับทางสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเพื่อทำความเข้าใจกันแล้วค่ะส่วนการนำตัวส่งฟ้องศาลแขวงพระนครใต้ฟิลิปปินส์2คนนี้นะคะให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาศาลพิพากษาว่าทั้ง2มีความผิดฐานร่วมกันทำร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้ายสั่งปรับไปคนละ 10,000 ค่ะเพราะว่าทั้ง2คนสารภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือปรับคนละ 5,000 บาทอันนี้จบนะคะเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันในกรณีแรกอีกประเด็นข้างเคียงค่ะก็คือเรื่องของการค้าประเวณีคุณผู้ชมอันนี้แหละเรื่องใหญ่นะคะหลังจากมีการเปิดข้อมูลเกี่ยวกับแม่แท็กออกมาทีมข่าว PPTV ของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่แท็กนี่แหละว่ามันมีแม่แท็กเนี่ยที่เขาทำหน้าที่เหมือนแม่เล้าค่ะเป็นคนประสานงานเป็นคนดูแลเจรจาต่างๆเนี่ยนะคะแต่พอไปถามตำรวจทั้งผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ท่านผู้กำกับสน.ลุมพินีงงเลยบอกว่าอะไรแม่แท็กคืออะไรสับใหม่เหรอน้องไม่เคยได้ยินคำว่าแม่แท็กมาก่อนเลยพร้อมกับยืนยันอีกรอบว่าในพื้นที่ท่านไม่ได้พูดแค่นานานะคะท่านบอกว่าสุขุมวิททั้งเส้นเนี่ยไม่มีการค้าประเวณีค่ะแม่เราที่แบบมาบอกว่ามีการขายตรงนี้ขายสวยตรงนั้นตรงนี้ท่านรู้จักไหมโดยส่วนตัวไม่รู้จักจริงไม่รู้จักจริงนี่เพิ่งได้สับใหม่นะเนี่ยแต่จะบอกว่าคือข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวทางเราเองทางผมกับทางท่านผู้กำกับคดีจะไปขยายต่อว่าอะไรที่มีการทำความผิดในพื้นที่จะดำเนินการต่อยืนยันครับไม่มีเรื่องของประโยชน์แน่นอนไม่รู้จักไม่ถูกไม่สับใหม่พี่ไม่เคยได้ยินเรื่องตัวนี้มาก่อนไม่รู้จักจริงแต่ถ้ามีข้อมูลดีๆนะครับส่งข้อมูลได้เลยนี่บอกนักข่าวเลยพี่ไม่เคยได้ยินนะแต่ถ้าน้องมีข้อมูลน่ะส่งให้หน่อยเอาน้องก็จะมาถามข้อมูลจากพี่เนี่ยนะคะก็คิดว่าพี่ตำรวจเนี่ยจะลงพื้นที่กันไปแล้วก็เห็นไปทั้งหลายคนในวันนั้นน่ะนึกว่าจะไปตระเวนดูแล้วว่ามีการลักลอบค้าประเวณีหรือไม่อย่างไรนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านพลตำรวจตรีวิทวัฒน์บอกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์กลุ่มนี้เข้ามาทำงานอะไรรวมถึงสาวประเภท2จากประเทศอื่นๆด้วยหากพบว่าเข้ามาขายบริการก็จะต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมายค่ะแต่จากการสอบปากคำท่านบอกว่าสาวประเภท2ฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ยืนยันนั่งยันนอนยันเป็นนักท่องเที่ยวบอกว่าแค่มาเที่ยวเท่านั้นนะคะค่ะตำรวจจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ตำรวจนะคะ ส่วนบรรยากาศล่าสุดที่สุขุมวิท11เป็นยังไงเมื่อคืนนี้เลยค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเดินกันขวักไขว่มาท่องเที่ยวกันเยอะเหมือนเดิมตามปกติแต่ที่มันไม่ปกติคือไร้เงาของสาวประเภท2ซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะที่ปกติเนี่ยมักจะมายืนจับกลุ่มกันตั้งแต่ตรงเนี้ยปากซอยหน้าร้านสะดวกซื้อที่สว่างแล้วก็ยาวกันออกไปไม่เจอแล้วไม่มีแล้วนะคะเลยไปถามคนที่เขาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่แถวนี้บอกช่วงนี้โอ้เงียบสงบดีเหลือเกินหลังจากที่เกิดเหตุไปวันนั้นนะคะมีผลกระทบเรื่องรายได้ก็ลดลงจากเดิมแหละ 10% ปกติวันละ 7-800 วันนี้ค่ะหลังเกิดเหตุเนาะคือคนเหมือนจะมาใช้บริการน้อยลงอะรายได้อยู่ที่500-600รวมๆแล้วเอาละตอนนี้นักท่องเที่ยวลดลงไปประมาณสัก 10% แต่มันไม่เท่านั้นสิคะคุณผู้ชมหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏเริ่มเห็นมีไอเทมอะไรใหม่ๆวันกระเทยผ่านศึกออกมามากขึ้นตอนนี้ตำรวจไซเบอร์เลยต้องเตือนนะคะเพราะว่าเจอแล้วว่ามีหลายเพจเลยนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพิ่งทำเลยนะคะแล้วมาขายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าปกติ
สุดท้ายค่ะมุกเดิมเลยพอรับเงินจากลูกค้าพอลูกค้าโอนเงินให้บล็อกการติดต่อไม่ส่งของให้ตำรวจไซเบอร์ก็เลยเตือนนะคะว่าก่อนจะสั่งซื้อสินค้าอะไรตรวจสอบให้ดีทุกครั้งมิจฉาชีพอาจจะมีพฤติการก็คือบัญชีโซเชียลของผู้ขายที่เพิ่งสร้างใหม่มีคนกดไลค์มีคนติดตามน้อยอันนี้ให้ระมัดระวังเอาไว้เลยหรือสินค้าที่ขายอยู่ดูราคามันถูกมากกว่าปกติแบบที่ผิดปกติไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเกินครึ่งอย่างเงี้ยหรือไม่มีที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อันนี้ก็ให้สังเกตเอาไว้ก่อนจะโอนทุกครั้งตรวจสอบบัญชีปลายทางด้วยนะคะไปที่ checkon.com ค่ะเพื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีนะคะว่ามีการเคยถูกร้องเรียนคือไปดูว่าชื่อเนี้ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเป็นบัญชีที่เคยถูกร้องเรียนมาก่อนหรือเปล่าหรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆค่ะโทรหาสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเนี่ย1441เนี่ยก็เคยถูกปลอมนะจำได้ไหมทำเป็นเพจของ1441ไม่มีนะคะย้ำว่า1441เป็นการโทรสายด่วนเท่านั้นไม่มีไลน์ไม่มีเพจอะไรถ้าจะโทรปรึกษาไปร้องเรียนโทรอย่างเดียวนะคะที่เพจนะเมื่อกี้เช็คก่อน .com นะเช็คแล้วก็ GON ก่อนคุณผู้ชมจะเป็นภาษาอังกฤษนะเช็คก่อนเช็คก่อนให้ชัวร์ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาจะอาศัยอะไรอาศัยพลังความสามัคคีเนี่ยพอไอ้รองเท้าคู่นี้มันเป็นกระแสเพราะมันมีการถอดแล้วปาเข้าไปนะคะหลายคนบอกโอ้นึกว่าเอาไว้ใส่ที่แท้เอาไว้ปานี่ดีนี่ช็อตนี้ถอดคือมันมีช็อตปารองเท้าตีกันแบบนี้รองเท้าคู่นี้ก็เลยถูกพูดถึงค่ะถูกพูดถึงปุ๊บมิจฉาชีพอาศัยจังหวะโอ้มันเร็วจริงๆก็เลยทำเป็นเพจขายของขายรองเท้ารุ่นนี้ซะเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งสุดท้ายราคามันถูกผิดปกตินี้ไงก็เลยทำให้เป็นเหยื่อกันได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าน้องๆกระเทยก็อยากซื้อตามพี่กระเทยแบบนี้นะหรือแม้แต่เราเองเราเห็นเราก็ยังอยากซื้อเลยนะคะดูแลด้วยดูแลเรื่องของมิจฉาชีพกันด้วยนะคะอย่าไปหลงกลค่ะ